ยิ่งดูแบบดีดีอาจารย์มีท่าให้สอนไหมสอนมาที่ร้านไม่ใช่เป็นรูปของศิลปินรูปของอ
มีทั้งพระภูมิไทยเนาะบางท่านเอาเนี่ยแม้กระทั่งทำต้นเทียนงานต้นเทียนเนี่ยเอาพระภูมิไปกราบพระพุทธเจ้าแต่ท่านเป็นทำเป็นพระภูมิสีหน้าซึ่งมันไม่ใช่จริงเรามีนั่นมันน่าจะสื่อได้อีกหลายๆอย่างหลายวิธีว่านี่คือพระภูมิเพราะว่ามันอยู่ที่ความเชื่อของช่างนะอยู่ที่ตำราเล่มไหนไม่แล้วคราวนี้ผมว่าเป็นการสร้างความเข้าใจผิดจนกระทั่งในชุดนั้นที่แรกผมเห็นผมนึกว่าเป็นพระพุทธไสยาแต่ที่ไหนได้เป็นนารายณ์พงศ์สินต้นเดียวต้นนี้ทำสวยมากแต่ไม่ได้ที่หนึ่งทีนี้เพราะว่าไปเข้าใจเอาอีกเอาที่ที่แรกผมนึกว่าพุทธไสยาพูดไปมาเอ้านารายณ์พงศ์สินเนี่ยนี่คือผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วศิลปินใจหันเป็นพระนารายณ์ใช่ไหมนะฉะนั้นคุณยิรักล่าวถ้าเรื่องพุทธศาสนาก็เรื่องพุทธศาสนาเราหยิบมาจากพุทธชาติได้เลยหรือไงอย่างนี้นะฮะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงบางทีเทียบอาจจะนำมาใช้ชื่อเดียวกันกับศาสนาฮินดูก็นี่ไงผมว่าวัดนั้นจริงๆถ้าเราดูโดยรวมถ้าดูโดยไม่ได้รู้หลักการผมว่าอาจารย์ที่เขาตัดสินก็คงที่ว่าไอ้นี่มันไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็ในชุดนี้คุณเขาจะมีข้ออย่างนี้นะฮะตอนที่จะตัดสินนี่ส่วนหนึ่งกรรมการจะมีข้อมูลอยู่แล้วใช่ฮะต้องให้ข้อมูลกรรมการว่าคุณทำเรื่องนี้ขึ้นมาหาสนับสนุนเรื่องอะไรตรงนี้สื่อหมายถึงอะไรแล้วจะมีการอธิบายคือของไทยเรามันไม่อีกหลายอาทิตย์ถึงจะลงแต่ผมจะลงดิบๆเนี่ยในเฟซบุ๊กจะลงดิบๆแบบไม่ตัดต่อที่เราคุยกันยังไงเอาดีก่อนฉบับเลยใช่ไหมเอาต้นฉบับลงให้บุตรจันพี่นะฮะจะเป็นสมาร์ทอาร์ตผมสมาร์ทอาร์ตไม่ใช่อุบลอาร์ตเฟส2022อยู่2022นะโอเคแล้วผมมาจากครับผมขอบคุณมากครับนี่คุณพ่อถามศิลปินได้นะนี่คุณพ่อแกจะทำคลิปเหมือนกันผมไปลง YouTube นะครับครับผมเดี๋ยวไปเซิร์ชชื่อนี้ได้เลยขอบคุณมากเขียนสวยครับขอบคุณมากครับมีศิลปินอุบลที่วาดภาพสวยๆนะก็มีหลายท่านนะหลายท่านเฉลิมนาคีรักใช่ครับก็เป็นครูอาจารย์ครูอาจารย์ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปแล้วที่เป็นอาวุโสมากๆเลยครับจะว่าไปคือรุ่นครูบาตั้งกันแล้วนี่ 10 บาท
ตรงไหนเลือกเวทีอย่างเดียวใช่ครับเลือกสถานที่ตั้งสี่เลยหรือยังไง